อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไปเอาเขาจะเสียเลยใช่เออใช่เปล่าไปแกล้งเขาเปล่าเปล่าครับผมไปปลดผมว่าผมแบบไปปลดล็อกเขาไปปลดล็อกเพราะว่าเขาก็อย่างที่พูดก็คือตอนแรกมาใหม่ๆก็คือเขาจะนั่งนิ่งๆแล้วก็มีวันนึงได้นั่งคุยกันแล้วแบบแชร์กันว่าเฮ้ยพี่เป็นยังไงบ้างในละครพี่รับบทนี้แล้วพี่เป็นยังไงบ้างก็นั่งคุยเปิดใจมาเรื่อยๆแล้วก็ผมก็เล่าถึงน้องคิมถึงทุกคนว่าทุกคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เลยน่าจะปรับสภาพปรับตัวปรับความคิดได้แล้วก็เขาก็เริ่มรู้จักด้วยความหวังดีด้วยความหวังดีครับหรือด้วยความอยากไปยุ่งกับเขาไม่ผมชื่นชอบเขานะอ๋อชื่นชอบเขาชื่นชอบในความคิดเขาเขาเป็นคนมีสาระดีแล้วเขาชมคุณด้วยจริงหรอจริงๆเขาชมคุณก็บอกว่าโดยปกติแล้วถ้าคนที่เป็นพระเอกอ่ะมันจะต้องมีความเป็นพระเอกทางนอกจอและในจอจริงๆจริงๆหมายความว่าคือจะไม่สนใจใครไงแม่เขาไม่เขาบอกคุณไม่ใช่เขาบอกคุณเป็นน้องอันนี้ดีนะเป็นคำชมที่ดีสำหรับผมว่าดีมากๆนะครับแต่อีกคนหนึ่งที่เขาผมก็ไม่รู้แน่ใจว่าเขาจะกึ่งชมหรือกึ่งว่าหรือกึ่งอะไรผมก็ไม่แน่ใจเขาชื่อดิวอ่ะดิวอ๋อดิวเขาบอกคุณให้ความสนใจเขามากเลยอ่ะใช่เออไหนคิมเล่าสิก็เนี่ยแหละค่ะชอบไปวุ่นวายกับเขาไปอยู่ใกล้ๆเขาทีไปดมเขาอะไรโอ้โหเรื่องจริงเรื่องตายละไม่ตายไม่ตายเรื่องจริงอยู่ๆเข้าไปรัดหน้าเขาเนี่ยจะอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนพอใจอะไรบางอย่างใช่ไหมคิมไม่ได้พูดอะไรด้วยนะเข้าไปแล้วใช่อะไรเนี่ยไปยุ่งอะไรเขานั่งหนาไปยุ่งอะไรเขาทำไมแล้วเขาบอกทุกคนนะลุมไม่ใช่แต่เขาคนเดียวนะใช่เพื่อนของคนเดียวเนี่ยยอมรับได้นะรีบเลยนะอีตาตาเนี่ยในเรื่องหื่นคนนี้นะนอกเรื่องวนเวียนแต่น้องดิวนั่นแหละทุกคนเลยค่ะเนี้ยต้องเล่นเป็นรักบัวพอขัดปุ๊บวิ่งตามไปหาตาที่บอกเฮ้ยกลับมาดีก่อนอยู่พิเศษในเรื่องต้องรักบัวใช่ไหมค่ะแต่บางมีอยู่ฉากนึงในเรื่องเล่นต้องมองบัวถูกป่ะค่ะแต่ไปมองใครไปมองพี่ดิวไปโน่นเลยมองตามอะไรเนี่ยไม่คือเขาน่ารักมากเลยนะว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็ใครที่เห็นแววตาของเขาในตอนเล่นละครผมว่าแววตาเขามันมีอะไรอ่ะทำให้คิดไปเราคิดไปเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรียกบอดคิดไปเองหรือเปล่าจริงแต่ว่าทุกคนไปลุมเลยนี่ทางสารมากบอกว่าแล้วไปบอกกับดิวดิวไม่ต้องไปยอมพวกเขานักหรอกอะไรก็เออใช่ไหมใช่เพราะว่าสงสารเขายังใหม่ด้วยเออไปบอกเขาว่าไงยังทำตัวไม่ค่อยถูกอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเวลาพวกนี้เข้ามายุ่งวุ่นวายกับเขาเขาก็จะแบบนิ่งๆก็จะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่ขำเขาต้องแกล้งหัวเราะใช่เขาก็เลยบอกว่าบางทีก็ไม่ต้องไปเกรงใจหรอกผักๆออกไปอะไรอย่างเงี้ยให้รู้จักผักๆออกไปบ้างใช่ค่ะแต่ดิวทำไม่เป็นทำไม่ได้ดิวยังทำไม่เป็นดิวเขาไม่เคี่ยวเหมือนคิมคิมเริ่มเคี่ยวแล้วทำเป็นแล้วก็ที่ในกองทั้งหมดถ้าถามว่าคิมอิจฉาเกลียดใครมากสุดก็คงจะเป็นดิวนี่แหละแย่งความสนใจไปหมดเลยไปหมดเลยเสื้อผ้าหน้าผมทุกคนเลยลุมดิวคนเดียวตกกระป๋องตกกระป๋องนี่อยู่ในกองตกกระป๋องอ่ะไปหาเขาหมดเลยเนี่ยใช่ไหมกับดิวเนี่ยสนใจเขาจริงๆว่ะอุ้ยอุ้ยไม่ครับโอ้รีบเลยผมไม่ได้พูดเลยนะท่านผู้ชมสังเกตเองนะผมถามเขาเนี่ยแต่ว่าพอเราอุ้ยไม่รีบมองคิมเลยนะอะไรอ่ะไม่มีอะไรคุณเป็นอะไรเนี่ยเขากลัวอะไรเขานักหนาเออดูดิเออพูดสิเออไม่มีพูดอะไรเลยเนี่ยดูดิสนใจเขาจริงเปล่าเปล่าครับเปล่าแล้วก็คิมกลัวอะไรเขานักหนาไม่กลัวเลยไม่ได้กลัวแล้วต้องรอเมียจ๋าอยู่ในละครยังเรียกกันเมียจ๋าอยู่เลยเป็นคำฮิตที่สุดตอนนี้รู้หรือเปล่ารู้หรือไม่รู้รู้ค่ะไปไหนใครๆก็เมียจ๋าเรียกหนูว่าเมียจ๋าฉันเดี๋ยวนี้อยู่ที่บ้านนะเรียกชื่อแฟนไม่ได้เลยนะนี่เรียกฉันเมียจ๋าโดนหมดเลย
ชอบไหมบทนี้ชอบค่ะผมว่าเท่มากๆเล่นแล้วสนุกมากเลยมีความสุขไหมสนุกมากตอนเล่นอ่ะผมพวกเราเนี่ยสนุกมากพวกเรานี่แหละครับผมก็มันได้ทำอะไรเยอะอ่ะแล้วมันสามารถทำได้แล้วเราเอาจริงๆแล้วก็คือผมรู้สึกว่าเราไม่ได้แสดงครับเหมือนไปแบบเหมือนไปหาใครสักคนหนึ่งในฉากแล้วก็ไปพูดคุยกับเขาไปทำอะไรกับเขาอย่างเงี้ยพี่รอนพี่กล้วยโอ้โหฮามากนะฮามากไม่น่าเชื่อนะใช่พี่หนุ่มพี่แหม่มสุดยอดอ่ะโอ้โหพี่หนุ่มไม่ต้องพูดหรอกพี่หนุ่มนะเทพพี่แหม่มยิ่งเทพนะค่ะพี่แหม่มนี่ไม่น่าเชื่อนะว่าแกจะเล่นอะไรได้อย่างนั้นนะใช่เล่นแล้วแบบน่ารักมากอ่ะผมอยู่ในฉากด้วยแล้วแสดงว่ารุ่นใหญ่ๆนี่เราได้หลายสิ่งจากเขาเลยนะได้อะไรหลายๆอย่างจากเขาเลยนะครับตลกเฮฮาขำใช่แล้วก็ให้คำสั่งสอนด้วยใช่เวลาพอต้องเข้าบทรักกันจริงๆแล้วพอเข้าบทรักกันจริงเล่นเป็นไงบ้างก็ด้วยความสนิทอีกด้วยแหละเนาะมันเลยรับส่งกันแล้วก็มันมีคอนเนคชั่นแล้วอ่ะกับการเล่นมันก็เลยออกมาอย่างนั้นได้ง่ายแต่ว่าถ้าถามว่าบทเถียงกันเนี่ยทำได้ดีกว่าเขาบอกว่าบางทีมีเติมบทกันจนไปไม่เป็นนี่ค่ะชอบเติมแล้วก็ไม่ยอมคัดใช่ไหมใช่ก็อย่างที่บอกเราตอนเราเล่นอ่ะผมเล่นแล้วมันสนุกอ่ะมันเพลินมันเพลินมันเล่นมันสามารถเล่นต่อไปได้เรื่อยๆเขาจ้างมาให้เล่นละครนะอันนี้รู้เรื่องด้วยว่าเขาจ้างให้มาสนุกเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยจ้างเอาใหญ่เลยก็เล่นแล้วไปต่อไม่เป็นใช่ก็พี่หมากทำได้ไงในเรื่องกบเนี่ยแบบทำได้ทะเลนอะไรอย่างเงี้ยแต่บัวเนี่ยต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวเวลาเรียกเมียจ๋าชอบไหมก็ตอนแรกเขินตอนแรกเขินนะครับเรียกครั้งแรกก็คือสวัสดีจ้าเมียจ๋าโอ้โหแล้วมันเป็นคำที่เราไม่เคยเรียกใครมาก่อนครับผมก็นั่นแหละครับก็นั่นแหละเอาก็เรียกจนติดปากพูดจนติดปากเรียกในกองก็เมียจ๋าเมียจ๋าอ๋อฉากฉากจะมีเรียกผัวจ๋าบ้างไหมเออเนาะไม่มีมันจะมีไหมโอ้โหเสียดายมากรอลุ้นแล้วกันแต่ฉากที่เขาหนักใจมีครับท่านผู้ชมฉากที่ตัวหมากเรียนรู้สึกหนักใจมากแล้วรู้สึกว่ากุ้มใจมากคือฉากที่ต้องอุ้มคิมเขาไปบ่นกับช่างไฟและทีมงานว่าพี่ครับคิมตัวหนักมากจริงหรือเปล่าไม่มันก็มีอยู่ฉากไหนที่ริมทะเลป่ะคือถ่ายอ่ะอุ้มหลายครั้งอ่ะถ่ายออกมานิดเดียวเองคืออุ้มหลายครั้งมากเหมือนเราโดนแกล้ง